ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่สงครามของคนธรรมดาที่มาขอท้ารบกับดาวและนี่คือมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวครับคือกรรมการเนี่ยก็หมายถึงผู้มีวุฒิมีคุณวุฒินะพวกมึงเหมือนลิงเหมือนข้าวพวกมึงเหมือนลิงเหมือนข้าวให้เด็กๆพวกนั้นน่ะมันทำพวกเราอ่ะเป็นโตคนโตแล้วเออไปส่งเด็กพวกนั้นต่อส่งเด็กพวกนั้นต่อส่งทางนู้นเลยตัวดีขอต้อนรับดาวของเราทั้ง4ดวงนะครับคุณไทยคุณจ้าจ๋าคุณแอนและคุณดาวเด็กไม่ได้เดี๋ยวเด็กเลยเรียบร้อยเลยเอ๊ะทำไมดูมีวุฒิภาวะกว่าไอ้คณะกรรมการของเรามากเลยดูดีมากเลยมีเป็นคนเรียบร้อยกันเลยอ่ะใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วมาถามกันเลยดีกว่าว่ามีวิธีเตรียมตัวยังไงรับลมหนาวผมเป็นคนชอบทำกับข้าวพี่โน่ก็อาจจะทำพวกนะชาบูกินหรือมันร้อนนี่ใช่ไหมก็ช่วยแก้หนาวได้แล้วมีความสุขด้วยสนุกด้วยครับผมก็จ๋าละคะใส่เสื้อผ้าอะไรจ๋ามีแฟนอยู่แล้วเขาจะหนาวเหรออาจจะหนาวเป็นบางคราวแต่ก็เหงาเป็นบางทีไปกินชาบูกับพี่ได้นะ แต่ว่าเอาจริงจังนะคะเรื่องของสุขภาพสำคัญต้องใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นกับร่างกายค่ะเบื่อจังเลยอ่ะคนมีแฟนเขาก็ตอบแบบกลางๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นหนูก็คนสดๆก็คงหาแบบหาหนุ่มๆเอาไว้ก่อนอายุขนาดนี้มาให้หมดมาให้หมดคุณดาวครับหน้าหนาวติดแอร์เพราะว่าอะไรครับเอาความเย็นอะไว้ข้างนอกเอาคอยร้อนไว้ข้างในห้องเอากลับด้านก่อนเอาคอยร้อนเอ็นเอ็นมาคอมเมนต์ข้างในเฉียบมันก็จะร้อนขึ้นเลยทันทีกรรมการของเราล่ะครับคุณเอผมผ้าสิครับดีที่สุดเลยจบเลยครับดูแลตัวเองให้ความอบอุ่นกับร่างกายให้มากๆเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บบางทีแล้วมากับอากาศเยอะมากฝากเตือนไว้ด้วยนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากชยามิชัยครับโอ้ยพี่พี่ตากครับตากแดดกันสิคะคุณนอนตากแดดสภาพนี้ก็ตากแดดครับเป็นฟืนแล้วล่ะอ้าวก็มันหนาวนี่ครับคุณพ่อลงก็ออกกำลังกายครับวิ่งครับเพราะว่าล่าสุดนี้ก็ซื้อเครื่องวิ่งมาเท่าไหร่นะเออคือเครื่องอะไรมันคือเครื่องอะไรดักแฟนไม่มันคือเครื่องอะไรนี่พี่ลงไปนั่งบนอยู่บนเครื่องนะเหลือตัวนิดเดียวดูเครื่องเขาใหญ่ใหญ่เลยต้องดีเลยอยากได้ไม่ทำไมมันเป็นเครื่องวิ่งทำไมมันใหญ่โตมโหฬารอย่างนั้นนะอยากได้แบบเจ๋งๆแบบดีๆเลยว่าเอาไว้วิ่งจนแก่อาจจะ10ปีพี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วไงไม่ต้องซื้อใหม่อย่างเงี้ยต่อไปนี้ใครที่จะทำบุญกับลงนะฮะลงจะไม่วิ่งข้างนอกแล้วลุงจะวิ่งข้างในบ้านอยากจะให้พี่อยากให้ขับรถมาที่บ้านลุงแล้วก็ลุงจะวิ่งบริจาคลุงก็จะวิ่งอยู่บนสายพานแนะนำลุงอีกอย่างติดจอ LED เลยอยากวิ่งไปภูเก็ตไทยบรรยากาศภูเก็ตดีบรรยากาศเปลี่ยนเยอะไปละไทยเห็นลุงรงชอบวิ่งก็อํากันใหญ่เลยนะครับแต่ช่วงหน้า2ตัวโจ๊กครูเพลงพื้นบ้านกลับมาอีกครั้งรับรองว่าได้ความรู้และความฮาห้ามพลาด